สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูข้าวต้มโบราณบอกเลยว่ากินข้าวต้มร้อนๆกับอากาศเย็นๆฟินมากเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับน้ําเปล่า 2,000 มล.กระดูกเล้งครึ่งกิโลกรัมรากผักชี2รากกระเทียมจีนทุบ5กีบเกลือครึ่งช้อนโต๊ะให้เราใช้ไฟกลางต้มให้เดือดเลยนะครับถ้ามีฟองให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะครับให้เราปรับมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเคี่ยวกระดูกเล้งของเราไว้1ชั่วโมงนะครับระหว่างที่เรารอนะครับเราไปเจียวกระเทียมกับผัดเครื่องข้าวต้มกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับใส่กระเทียมไทยโขกหยาบ3ช้อนโต๊ะลงไปเจียวเลยครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการเจียวนะครับเจียวกระเทียมของเราให้สุกเหลืองกรอบเลยครับกระเทียมเราก็สุกเหลืองกรอบแล้วนะครับตักกระเทียมเจียวเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับให้เราเหลือน้ำมันไว้สักนิดนึงนะครับผัดเครื่องข้าวต้มกันต่อเลยครับ3เกลือ1ช้อนโต๊ะผัด3เกลือของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับและตามด้วยหมูสับ200กรัมกุ้งแห้งแช่น้ำจนนิ่มนะครับ30กรัมตั้งฉาย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรุงเครื่องเลยครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้หมูเราสุกแค่ประมาณ 70% นะครับเพราะเดี๋ยวเรานำหมูไปต้มนะครับเขาจะได้สุกกำลังดีนะครับไม่แข็งจนเกินไปนะครับเวลาต้มกับข้าวต้มนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราพักเครื่องข้าวต้มไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับน้ำซุปกระดูกเล้งของเราก็ตุ๋นครบ1ชั่วโมงนะครับให้นำน้ำซุปของเราไปกองลงกระทะสำหรับทำข้าวต้มกันเลยครับแล้วตามด้วยข้าวสารหอมมะลินะครับ1ถ้วยตวงให้เรานำไปล้างซาวน้ำให้สะอาดก่อนนะครับใส่ลงไปในกระทะที่เราทำข้าวต้มเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการเคี่ยวข้าวของเรานะครับให้เราคนข้าวของเราอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่ข้าวของเราจะได้ไม่ไหม้ก้นหม้อนั่นเองนะครับให้เราเคี่ยวข้าวของเราจนเขาสุกเม็ดบานและมีความเข้มข้นเลยนะครับข้าวของเราก็สุกแล้วมีเม็ดบานและน้ำเข้มข้นแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับใส่เครื่องที่เราผัดลงไปเลยครับให้เราเคี่ยวต่อไปอีกเล็กน้อยนะครับให้หมูเราสุกดีนะครับตอนนี้หมูเราก็สุกดีนะครับเริ่มมีความเข้มข้นนะครับใส่กระเทียมเจียวลงไป2ช้อนโต๊ะต้นหอมซอย3ต้นแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับบอกเลยว่าอากาศเย็นๆแบบนี้ทานข้าวต้มร้อนๆฟินมากๆวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้